มาที่เขตสาทรในกรุงเทพมหานครกันหน่อยจริงๆข่าวเนี้ยคิวตกที่พี่จงนะแต่พี่จงเขาสไลด์มาให้ผมอ่านแทนก็เลยจำเป็นจะต้องอ่านผมก็สไลด์พี่อย่างเงี้ยสไลด์มาใช่ไหมเขาบอกว่าเจอแท็กซี่หื่นนะครับแท็กซี่หื่นเนี่ยรับผู้โดยสารเป็นสาวนะฮะสาว3คนแล้วก็ผู้ชาย1คนนะเป็นผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยนะครับนั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับแท็กซี่หื่นที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่านี่นะช่วยตัวเองขณะที่ส่งผู้โดยสารช่วยตัวเองไปร้องซีดซาดไปเลยไม่สนใจผู้โดยสารเลยร้องด้วยอ่ะร้องนี่นะฮะไม่ใส่กางเกงชั้นในว่าอย่างนั้นนี่นะครับนี่ภาพนี้ปรากฏในเพจอยากดังเขาจัดให้นะได้นำรูปภาพแท็กซี่แล้วก็มีเอาภาพนี้มาร้องเรียนนะฮะบอกว่าอยากให้ไปตรวจสอบแท็กซี่หน่อยทะเบียนอะไร1มมกไก่3769กทมระบุว่าโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้มีพฤติกรรมในอนาจารขณะส่งผู้โดยสาร1ไม่ใส่กางเกงชั้นในนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับ2เนี่ยไอ้สำคัญคือว่าในระหว่างทางมีการจับอวัยวะเพศของตัวเองแล้วก็ทำเสียงซีดซาดตลอดเวลาขนาดหญิงสาวคนที่นั่งไปด้วยกับเพื่อน3คนเนี่ยมีผู้ชายไปด้วยแท็กซี่ยังไม่สะทกสะท้านนี่ตามข่าวนักข่าวเขียนมาแบบนี้ลักษณะโชเฟอร์แท็กซี่คนดังกล่าวเป็นคนมีอายุแล้วเนี่ยนะฮะขับรถมือเดียวป่ะพี่แป๊ะก็ใช่บางทีก็มือเดียวบางทีก็2มือสลับกันแล้วแต่จังหวะไหนว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับเนี่ยตามข่าวยังแจ้งว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ยังชอบเปิดดูหนังโป๊ะขณะขับรถและก็ตัวเขาเนี่ยนะโชเฟอร์เนี่ยใส่แว่นดำด้วยนี่อาจจะอำพรางใบหน้าของตัวเองก็ได้นะครับและก็ชอบมองผู้โดยสาร อยู่ที่กระจกผ่านด้านหลังอ่ะชอบมองและก็ที่สำคัญเนี่ยนะในรถเนี่ยมีกระจกติดเต็มเลยปกติกระจกรถเนี่ยหนึ่งนะฮะสองข้างครับข้างนอกรถใช่ไหมสองกระจกมองข้างหลังมันก็น่าจะเพียงพอแล้วเอาไว้เล็งไงเล็งอะไรอ่ะเล็งอะไรอ่ะติดอยู่ในรถเนี่ยเต็มเลยหลายมุมนี่ฮะติดกระจกติดทำไมก็ไม่รู้ผู้โดยสารบอกมีกระจกเยอะมากทีนี้นักข่าวก็เลยลองสอบถามไปซิหลังจากที่โพสต์นี้ปรากฏมาไปพบกับนางสาวแพรวนะนี่ฮะอายุ22ปีนะครับนามสมมุติกันแล้วกันนะนะฮะผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยนะเป็นผู้โดยสารนั่งแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยเล่าให้ฟัง20มิถุนายนวันเกิดเหตุเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเย็น4โมงเย็นนะนี่ยังไม่ตกกลางคืนเลยตอนนั้นเนี่ยฝนตกเธอกับเพื่อน3คนผู้หญิง3ผู้ชาย1เรียกแท็กซี่คันนี้ที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์8เขตสาทรกรุงเทพให้ไปส่งแถว3ย่านนี่นะครับไอ้ตอนที่โบกรถอันนี้ภาพสมมุตินะไอ้ตอนที่โบกรถเนี่ยก็เรียกขึ้นไปนะฮะนั่งไปปั๊บไม่มีอะไรผิดปกตินะจากนั้นเนี่ยคนขับแท็กซี่เริ่มละเริ่มพูดจาหวานๆหวานๆเอ็นดูนี่เอ็นดูผู้โดยสารครับไม่ใช่ลูกเอ็นดูเขาได้ไงนี่เธอก็พยายามไม่คิดอะไรนะดีเสียงหวานๆดีกว่าเสียงห้วนๆอะไรคิดในใจนะไม่คิดอะไรระหว่างที่เธอนั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับสังเกตเห็นเนี่ยคนขับเนี่ยเอามือไปขยำบีบอวัยวะเพศของตัวเองโดยไม่สนว่ามีผู้หญิงนั่งข้างๆแม้ว่าจะมีผู้ชายนั่งข้างหลังเนี่ยอีกคนนึงนะฮะเธอก็เลยเอ้าทักไลน์บอกเพื่อนนั่งข้างหลังเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ได้เอามือสะกิดนะทักไลน์ผ่านโทรศัพท์เลยให้ช่วยดูพฤติกรรมแท็กซี่คนนี้หน่อยปรากฏว่าทุกคนเห็นตรงกันหมดเลยครับเห็นเหมือนกันเลยก็เลยแอบถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้นะครับแต่ไม่กล้าที่จะเอาคลิปมาเปิดนะกลัวว่าแท็กซี่จะรู้ตัวนะครับทีนี้คนขับแท็กซี่ส่งเสียงซีดซาดอยู่คนเดียวเนี่ยซีดซาดอยู่คนเดียวจนกระทั่งตัวเธอกับเพื่อนก็ได้ยินเสียงนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็อยากจะลงจากแท็กซี่นะแต่ด้วยความตอนนั้นฝนมันตกฝนตกไงก็เลยต้องฝืนเนี่ยนั่งจนไปถึงที่หมายว่าอย่างนั้นฝืนนั่งฟังเสียงซีดซาดไปฝืนนั่งฟังฝนมันตกว่าอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันเอาคลิปนี้มาเปิดเผยลงโซเชียลนะเตือนภัยผู้หญิงด้วยกันให้ระวังพฤติกรรมของแท็กซี่หื่นรายนี้จนต่อมาเนี่ยมีผู้ใช้ Twitter คนนึงนะครับคอมเมนต์ว่าตัวเธอก็โดนแท็กซี่รายนี้อนาจารลักษณะคล้ายๆกันเมื่อปี63ว่าอย่างนั้นซึ่งเจ้าของ Twitter นึกว่าแท็กซี่รายนี้จะหยุดขับจะเลิกไปแล้วไม่ฮะมาทราบว่าเนี่ยมาเจอแบบนี้เอ้ามันคนเดียวกันนี่ว่าประมาณนี้นะครับทีนี้นางสาวแพรวนายังบอกอีกว่าให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะแท็กซี่เพราะว่าจะทำให้เนี่ยผู้โดยสารเนี่ยมองแท็กซี่ไม่ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าปลาตัวเดียวเน่าหมดทั้งคลองเธอบอกแบบนี้เอ้าฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยเหลือบตาไปเห็นนะคะคือตอนแรกคิดว่าตัวเองตาฝาดก็คือเห็นว่าเขาอะค่ะบีบที่บริเวณอวัยวะเพศตัวเองอะค่ะมีก็ตกแล้วก็ตกใจอะค่ะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลย
ค่ะว่าถัดไปอีกประมาณ5นาทีอะค่ะก็ได้แบบว่าแชทบอกกับเพื่อนๆนะคะแล้วเขาก็ทำเสียงกระเสาอะค่ะแบบว่าขับรถไปแล้วก็ทำเสียงซีซาร์ไปด้วยแล้วก็หายใจแรงๆอะค่ะตอนนั้นหนูคิดว่าเขาอาจจะดูแบบว่าหนังหรืออะไรหรือเปล่าของเขาอะค่ะแต่มีเพื่อนแบบว่าชะโงกหน้าไปดูอีกทีก็เห็นเขาสลับเข้าไปเป็นแอป YouTube แล้วนี่คุณมาจงคือมันก็มีคนสงสัยเยอะว่าไอ้ที่ขยำขยำเนี่ยอาจจะเพราะพี่เขาคันก็ได้หรืออาจจะแบบปวดฉี่หรืออย่างไรแต่ว่ามันมีคำเฉลยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะก่อนเฉลยเนี่ยนะครับไอ้ที่คันเนี่ยเวลาคุณเกาคุณร้องซีดซาดเหรอไอ้เกาที่คันเนี่ยคือบางทีเกาแล้วมันก็ยิ่งมันไงยิ่งเกายิ่งมันมันก็มันก็เข้าใจอยู่แต่มันไม่ควรจะร้องซีดซาดเวลาเกาไงมันไม่ใช่มั้งผมว่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่คันนี้เนี่ยเพราะเขายอมรับแล้วเนี่ยก็ใช่ไงเขาก็มีเบอร์ไอ้ทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้เรียบร้อยครับนะเขาก็ไปตามมาหาง่ายฮะปรากฏว่าทราบชื่อเสียงเรียงนามนะชื่อว่านายเกรียงศักดิ์ชาญหัตถสินโปรดสังเกตนามสกุลฮะทำไมฮะชาญหัตถสินถนัดเกี่ยวกับมีความถนัดเกี่ยวกับมือนี่ความหมายไงนี่ใช่เหรอมันจะพ้องกันหรือเปล่าไม่รู้ชื่อว่านายเกรียงศักดิ์ชาญหัตถสินนี่นะครับมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเรียบร้อยนะครับสุดท้ายถูกกรมขนส่งทางบกนี่นะฮะเรียกมาปรับครับ 3,000 โอ้โหนี่ถูกปรับ 3,000 ฮะและก็สั่งพักใบอนุญาตขับขี่รถเป็นเวลา90วันทำบันทึกประวัติไว้ถ้าหากว่าทำแบบนี้อีกจะถอนใบอนุญาตทันทีครับนี่เป็นไงเป็นไงนี่ครั้งละ 3,000 ทีแรกเนี่ยผู้โดยสารผู้หญิงใช่ไหมขึ้นมาก็ทำเสียงแบบเอ็นดูใส่หวานหวานหวานเอ็นดูนี่ทำยังไงเสียงเอ็นดูเสียงหวานหวานไปไหนจ้าไปไหนกันมาจ้าพอนั่งไปสักพักนึงเปลี่ยนจากเอ็นดูเป็นดูเอ็นอยากจะไปรู้เขาทำไมฮะอะไรนะเปลี่ยนจากทำเสียงเอ็นดูให้ดูเอ็นแทนคุณก็พูดเกินไปคุณบรรจงเขาเกาก็อย่างที่ว่าเนี่ยคันครับโดน 3,000 นะเข็ดแล้วในงานนี้เหรอจริงดิเข็ดโดนพักใบอนุญาต90วัน3เดือนโอ้ค่ะ